หน้าด้วยพริกเลยนะคะพริกนี่ก็ทานไปด้วยได้นะผมชอบทานนะพริกมันไม่เผ็ดอยากจะขอเชิญเพื่อนๆมาเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนให้กับช่องโดโด้พาเที่ยวนะคะทางช่อง YouTube Membership ค่ะโดยการกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครที่อยู่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็เลือกการสนับสนุนตามรายละเอียดที่เราแจ้งไว้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโด้พาเที่ยวครับตีห้าพอดีเลยอยู่กับเชฟทั้งหลายผู้ช่วยเชฟเดี๋ยวมาดูปลาสามรสเนาะใช่ไหมครับพระพรนะครับมาดูตำแหน่งแห่งที่ของพระพรเป็นเชฟทอดแล้วตอนนี้แต่ว่าปลาสามรสนี่เดี๋ยวทอดไว้เมื่อวานเดี๋ยวจะเอามาอุ่นใช่ไหมฮะจะเป็นปลานี่ปลาอะไรครับพระพรปลากระพงปลากระพงเดี๋ยวจะมาอุ่นลงในกระทะแล้วก็เดี๋ยวเชฟก็จะทำน้ำสามรสเนาะน้ำสามรสราดลงไปนะครับเนี่ยเรามาดูกันมาดูสูตรปรุงน้ำปลาสามรสน้องนางกับเชฟมาเลือกคือต้องสามสีใช่ไหมฮะเชฟเหลืองเขียวแดงเป็นไฟแดงเลยนี่ก็คงจะออกมาสวยงามมี3สีเป็นพริกหยวกเนาะพริกหยวกค่ะพริกเขียวนี่พริกหยวกแล้วก็แต่ว่าเขาเรียกอะไรชี้ฟ้าหรือเปล่าฮะหรือไงอันนี้เป็นพริกยำค่ะอาจารย์พริกยำพริกยำจะไม่ค่อยเผ็ดค่ะเป็นพริกเม็ดใหญ่ทั้ง3สีเลยพริกหยวกอันนี้หยวกไอ้หยวกนี่เป็นแบบเนี้ยถ้ายาวๆนี่เป็นพริกยำค่ะอย่าให้น้องบางทีต่างจังหวัดเขาเรียกว่าพริกมันว่ะค่ะใช่ค่ะใช่มั้ยใช่มั้ยน้องนางที่บ้านเรียกอะไรอ่ะเรียกพริกเฉยๆอะไรก็พริกหมดเม็ดใหญ่เม็ดเล็กอะไรก็พริกหมดครับอุ่นครับที่จริงทอดสุกเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่าให้พระพรทอดไงให้กรอบเนาะใช่เพราะมันสุกแล้วนี่สุกแล้วสุกแล้วแล้วนี้เมนูอะไรฮะเมนูปลาธรรมดาปลาธรรมดาอ๋อขายเป็นทอดอย่างเฉยๆใส่กระเทียมค่ะอ๋อโรยกระเทียมก็ไม่ต้องนานนะทอดปลาถ้าทอดไม่ดีมันจะงอต้องให้มันตรงๆนี่อะไรอ่ะปลาอะไรอ่ะกระพงปลากระพงกระพงกระพงตัวเล็กๆเหรอใช่นี่ค่ะเสร็จแล้วลงไปแป๊บเดียวเองเอาแค่พอกรอบเนาะเมนูนี้เอามาดูหั่นพริกปรึกษาเชฟแล้วให้หั่นแบบนี้หรอเอาแบบไหนถามแม่นี่ครับฝึกใหม่ฝึกงานฮะอ้าวน้ำไปแดงเหลืองพี่สาวกับน้องสาวเขียวอ
ีสันสวยงามครับน้องนางน้องนางแล้วน้องนางเตรียมอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะฮะก็ตั้งกระทะเชิญจ้ะมาดูครับอันนี้ทำน้ำปลาสามรสเราจะเอาน้ำมะขามเปียกนะคะเออในน้ำมะขามเปียกอันนี้กระทะเปล่าๆเลยนะฮะอันนั้นกระทะเปล่าๆเลยค่ะเห็นกระทะบ้านนี้แล้วจะได้ว่าคนขยันมากเลยขัดคนนี้คนขัดไหมเนี่ยค่ะโอเคอันนี้ก็ถามเปลี่ยนมันเข้มข้นไหมคะจะเติมน้ำเปล่าลงไปแล้วไฟยังไม่เปิดอ๋อตอนนี้ยังไม่เปิดไฟชอบมากเลยอ่ะเห็นแล้วก็โอ้โหน้ำมะขามเราไปประมาณนี้เดี๋ยวเราตั้งน้ำมะขามให้ร้อนกันนะคะเมื่อกี้ได้ยินเสียงสาวๆเอะอะข้างนอกได้มะม่วงมาใช่ไหมดีใจมีมะม่วงมากินมะม่วงเบาค่ะน้องเออใช่มะม่วงเบานี่มะม่วงเบาคือมะม่วงลูกเล็กๆไหนหน้าตาเป็นไงพอเห็นแล้วดีใจเลยใช่ไหมอ่ะยกขึ้นในขึ้นอย่างนี้มะม่วงมาโอ้โหมะนาวด้วยมะนาวด้วยทำไมกืนน้ำลายเอื้อกเลยเมื่อกี้เห็นเออของมักของมักวันนี้ได้แซ่บเอามาดูนี่ของเราต่อครับกินหมดไปถูกเลยก่อนนะผมแค่เห็นก็เข็ดฟันละมะม่วงพวกนี้เขาเอาไปดองใช่ไหมส่วนมากที่ว่าเขาดองขายเช่นกะปิหวานค่ะส่วนมากเขากินกันสดๆนะคะอาจารย์ยามบ่ายใช่ไหมยามบ่ายนี่ตั้งวงกินมะม่วงเบามาครับปั่นนะฮะปั่นค่ะปั่นเดี๋ยวนะเตรียมก่อนอาจารย์ไม่ได้ค่ะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาไปปั่นครับค่ะปั่นพริกเหลืองกับพริกจินดาค่ะใช่ค่ะส่วนอันนี้ก็ตั้งไฟกระเทียมด้วยไหมโอเชฟกำลังเดินหากระเทียมอยู่กระเทียมเม็ดไม่มีไม่มีอะไรใช้กระเทียมบดเพราะนี่หนูก็บดเองค่ะเติมน้ำให้มันปั่นง่ายนิดนึงน้ำตาลสายขาวค่ะน้ำตาลสายขาวนะคะน้ำตาลละลายเสร็จแล้วก็เอาพริกที่เราปั่นลงไปนะคะไปเคี่ยวกับน้ำตาลค่ะน้ำปลานะคะเดี๋ยวนะคะเคี่ยวก่อนนะคะเดี๋ยวพอน้ำปลาละลายแล้วก็เคี่ยวสักพักหนึ่งก่อนค่ะเคี่ยวให้มันงวดก่อนนะคะส่วนให้น้ำตาลละลาย
หอมพริกเยี่ยวไปเหมือนกับให้มันงวดแล้วมันเหนียวหน่อยนะฮะเดือดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วมันต้องออกรสยังไงครับเชฟเปรี้ยวหวานอาจารย์เปรี้ยวหวานหวานหม้อนี้แกงสายบัวนะครับมีวิธีการแกงอย่างผมทึ่งมากเพื่อนๆไปตามดูคลิปต่อไปนะครับหอมหอมพริกพริกก็จะเริ่มปรุงเติมเกลือไปหน่อยค่ะเกลือนิดนึงแล้วก็แต่เมื่อกี้น้ำปลาก็ใส่ใช่ค่ะส่วนมากจะเน้นน้ำปลาให้มันหอมน้ำปลาค่ะครับแต่เอาเกลือลงไปก็ประคองรสเค็มเขาว่าใส่เกลือแล้วกับข้าวไม่เสียง่ายด้วยเนาะใช่ไหมคนเขาบอกเกลือนี่บางทีถ้าใส่น้ำปลามากเกินไปก็กลิ่นแรงไปอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะเพิ่มเปรี้ยวหน่อยลงให้ลงตัวเคี่ยวไปก่อนนะครับมาเคี่ยวให้งวดเคี่ยวให้งวดเตรียมปลาที่ทอดมารอแล้วครับปลานี่ก็ทอดให้กรอบเลยนะคะเนี่ยทอด2รอบเมื่อวานคือทอดไว้ขั้นนึงก่อนเช้าก็มาทอดอีกทีนึงเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาใช่มั้ยครับใช่ค่ะบางอย่างเราก็ต้องอะไรที่ทําไม่ได้บางอย่างเราก็ทําไว้หาเช้าแล้วก็มาทอดซ้ําอีกทีนึงปลากระพง3รสครับนี่ก็ใช้เวลาเคี่ยวนานเหมือนกันนะฮะเคี่ยวงวดละเหนื่อยละเหนื่อยละเดี๋ยวราดเลยนะฮะรับรองนั้นน้ำราด3รสนี่อร่อยแน่ฮะเชฟปรุงอยู่นานชิมหลายรอบต้องนานพริกให้หนูไปไว้ไหนวะแหมได้พริกเลยนะคะพริกนี่ก็ทานไปด้วยได้นะผมชอบทานนะพริกมันไม่เผ็ดโรยไปประขูดหน่อยนึงซุปข้าวสวยร้อนมันอร่อยอยู่ตรงน้ำราดนี่แหละค่ะใช่ค่ะแล้วก็ใบมะกรูดโรยหน่อยนี่นะคะเสร็จแล้วยกโชว์หน่อยครับเชฟขอบคุณครับ
จากร้านพี่อ้อมครับตอนนี้ยังไม่7โมงดีครับคนก็ช่วงเช้าขายตั้งแต่ตีห้านะฮะร้านพี่อ้อมอยู่ตรงไหนทำคลิปเป็นร้อยๆคลิปแล้วครับส่วนมากก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะฮะก็ตรงนี้คือตลาดโพสามต้นฮะแล้วก็เนี่ยฮะตรงออกไปทางนี้ก็คือไปทะลุแยกโพสามต้นเลยมีซอยอิสรภาพ27ฮะตลาดโพสามต้นถนนอิสรภาพครับเพื่อนๆครับถ้าไม่ทราบจริงๆคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวผมมีคลิปที่พามาร้านพี่อ้อมนะส่งคลิปให้หรือว่าค้นก็ได้ครับเซิร์ชคำว่าร้านเชฟทองอยู่ไหนร้านเชฟทองอยู่ที่ไหนมันก็จะเป็นคลิปที่ผมพาเข้ามาที่ร้านนี้ถ่ายให้เห็นเลยครับเดินเข้ามาทางไหนซอยชื่ออะไรนะฮะพี่อ้อมครับปลา3รถผมอยู่ไหนฮะเอ้าผมออกมาไม่ทันเหรอเนี่ยไม่ถึง20นาทีนะพุทธังรู้สึกจะเป็นปลา4กิโลนะคะโอ้ปลากระพงเลยนะฮะเนื้อปลา4กิโลเพื่อนๆก็ลูกค้าชอบทานเดี๋ยววันหลังค่อยชิมบอกรสชาติให้ดูนะอร่อยแน่นะฮะอันนี้ก็แสดงความเสียใจด้วยครับผมออกมาไม่ทันเสียใจกับตัวเองเดี๋ยววันหลังนะคะอาจารย์ครับขอบคุณครับ